นมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยโอกาสขออนุญาตคณะสงฆ์เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งที่อยู่ณสำนักปฏิบัติธรรมพุทธเมตตาแล้วก็กำลังรับชมผ่านทาง Facebook วันนี้จะนำพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตัดในมาการติยสูตรมาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังสักคาถาหนึ่งเพื่อจะได้เกิดสติปัญญาถือว่าเป็นการสั่งสมอบรมกุศลเพราะว่าการฟังธรรมก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการธรรมัสสวนะใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นคาถาว่าอโรคยาปรมาราภานิปังปรมังสุขังอัตถังคิโกจะมัคคานังเขมังอมตะคามินังนี่เป็นคาถานะแปลใจความว่าความไม่มีโรคนะเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะทางมีองค์8นะเป็นทางอันเกษมอันนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงตรัสว่าความไม่มีโรคเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าการได้ทรัพย์ก็ดีเพราะการได้มันก็คือลาภลาภก็คือสิ่งที่พึงได้ทรัพย์สมบัติก็ถือว่าเป็นลาภอย่างหนึ่งการได้ยศก็ดีการได้บุตรก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาการได้คือลาภเหล่านั้นเนี่ยท่านบอกว่าความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอันสูงสุดกว่าบรรดาลาภเหล่านั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเราไม่ป่วยไม่ไข้โยมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยก็ถือว่าทำให้เกิดความสุขนะแต่ถ้าเอาป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยทรัพย์สมบัติต่อยมีเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะแบ่งเบาความทุกข์นะที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเบียดเบียนความทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ไปด้วยใช่ไหมเป็นอย่างนี้เห็นคนป่วยมีทั้งทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจหากว่าไม่ได้ฝึกใจมาก่อนนะมันก็จะมีความทุกข์ทั้งสองส่วนเนี่ยงั้นทรัพย์สมบัติก็ช่วยบำบัดความทุกข์นี้ไม่ได้เรือยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกันก็ช่วยบำบัดความทุกข์ไม่ได้บุตรภรรยาสามีทั้งหมดทั้งสิ้นก็ช่วยแบ่งเบาภาระคือความทุกข์นี้ไม่ได้เมื่อป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมางั้นความไม่มีโรคนี่แหละถือว่าเป็นลาภอย่างยอดเยี่ยมนะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีได้รับความสุขเนี่ยคือเนื้อความที่อรรถกถาได้อธิบายไว้ท่านบอกว่าลาภยิ่งกว่าความไม่มีโรคนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอย่างประเสริฐนะเป็นลาภอย่างยิ่งส่วนในคาถาที่2พระองค์ตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแสดงว่าความสุขมันมีหลายอย่างนะความสุขบางคนได้ฌานก็คือสมาธิไม่ว่าจะเป็นรูปฌานรูปฌานก็ดีฌานนั้นก็ก่อให้เกิดความสุขนิ่งใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งในขณะที่เข้าฌานนะความสุขบางคนบรรลุมรรคก็เกิดความสุขอันเกิดจากการบรรลุมรรคบางคนบรรลุผล
ก็ได้ความสุขอันเกิดจากผลมรรคจิตกับผลจิตนี่นะความสุขเหล่านี้ก็ชื่อว่ามีอยู่นะแต่ความสุขเหล่านั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อเทียบกับนิพพานแล้วเนี่ยท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งคือเป็นยอดของความสุขทั้งหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฌานก็ดียังเป็นสังคตะธรรมมรรคก็เป็นสังคตะธรรมผลก็เป็นสังคตะธรรมมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับอยู่ถึงมรรคจะเป็นโลกุตระผลจะเป็นโลกุตระก็ตามแต่ก็ยังเกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปดับไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะจริงๆมรรคก็เป็นในส่วนของสังขารทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกข์กษัตริย์นะไม่ใช่ทุกข์ที่พึงกำหนดรู้แต่ถ้าว่าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าทุกข์เหมือนกันในพระธรรมบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยฉะนั้นสุขที่เกิดจากฌานมรรคผลเนี่ยเมื่อไปเทียบกับพระนิพพานแล้วนิพพานถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งในฐานะที่นิพพานเป็นอสังคตะธรรมนะธรรมที่ไม่ได้เกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าสุขยิ่งกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีด้วยเหตุนั้นนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งนี้ในบาทที่2อถังคิโกจมัคคานังเขมังอมตะคามินังบรรดาทางทั้งหลายอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้ถึงอมตะด้วยการไปอันเป็นส่วนเบื้องต้นนะทางมีองค์8ถือว่าเป็นทางอันเกษมยอดเยี่ยมทางมีหลายทางนะทางไปอบายก็มีนะก็คืออกุศลกรรมบท10นะที่เราเรียนไปแล้วนั่นแหละอันนั้นทางไปอบายภูมิทางไปสู่สุคติก็มีนะคือบุญกิริยาวัตถุ10หรือว่ากุศลกรรมบท10อันนี้เป็นทางไปสู่สุคตินะเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือถ้าเป็นภาวนาจนได้ฌานก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นพรหมแต่ทางเหล่านั้นเนี่ยเป็นทางไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะบุคคลไปเกิดในที่นั้นแล้วก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะยังมีอัตภาพร่างกายรูปนามขันธ์5นี้อยู่เพราะรูปนามขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วมีรูปนามขันธ์5ที่ไหนก็มีความทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือโรคภัยทั้งหมดที่มีอยู่เกิดขึ้นโดยอาศัยอัตภาพร่างกายนี่แหละหรือมีตนามอย่างเดียวก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังมีโรคที่เรียกว่าโรคใจเนี่ยคือใจนั้นยังถูกกิเลสนี่เบียดเบียนอยู่หรือถ้าว่ามองในส่วนของความเปลี่ยนแปลงในความเกิดดับก็ยังมีความทุกข์อยู่ที่เป็นในส่วนของสังขารทุกข์ทุกข์โดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฉะนั้นทางเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมาเทียบกับมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ถือว่าประเสริฐที่สุดเพราะอริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยเป็นทางให้บรรลุพระนิพพานไปสู่อคติอคติเป็นชื่อของพระนิพพานนะเพราะว่านิพพานเนี่ยเวลาเป็นอารมณ์ให้กับมรรคในการที่ประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเมื่อกิเลสถูกประหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลงานของกิเลสก็ไม่มีคืออัตภาพร่างกายเนี่ยเป็นผลงานของกิเลสโดยเฉพาะในส่วนของตัวตัณหาที่เป็นสมุทัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมกุศลกรรมเนี่ยต้องมีตัณหาเนี่ยเป็นสหายจึงจะสามารถที่จะสร้างวิบากผลให้เกิดขึ้นได้อกุศลกรรมก็เหมือนกันแต่ในเมื่อตัณหาคือตัวสมุทัยถูกกำจัดแล้วกรรมนั้นมีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิได้เป็นอย่างนี้นะ
พอพืชเชื้อที่จะชักนำมาซึ่งปฏิสุทธิถูกกำจัดเสียแล้วก็คือตัวตัณหานั่นแหละแต่ตัณหาถูกกำจัดก็ด้วยอาศัยอะไรอาศัยอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละในการเจริญวิปัสสนานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะพวกนี้แหละนะมีองค์8เนี่ยงั้นทางที่ประเสริฐกว่าบรรดาทางทั้งหมดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะแต่ว่าโอ้เข้าใจยากมรรคมีองค์8เนี่ยจะต้องฟังแล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยแล้วที่สำคัญก็คือต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่มีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องการปฏิบัติมาก่อนนะจึงจะสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะอันนี้ก็คือคาถาที่พระพุทธเจ้าตัดกับมาคันธยะปริภาชกอโรคยาปรมาราภานิพพานังปรมังสุขังอัตถังกิโกจะมัคคานังเขมังอมตะคามินังความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทานทั้งหลายให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8ถือว่าเป็นทางที่เกษมเกษมเขมังนี่นะเกษมปลอดภัยไม่ต้องมารับความทุกข์ความร้อนอะไรอีกนี่ก็เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสิกาที่มาร่วมเจริญกุศลสวดสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็สวดพระปริตก็ขอกุศลที่เราได้อบรมไว้ดีแล้วจงเป็นปัจจัยในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญ